เห็นแล้วชื่นใจรอยยิ้มที่สดใสกลับมาแล้วเปิดภาพล่าสุดเอ็ดกันตพงพาลูกเมียเที่ยวทะเลมีความสุขทั้งครอบครัวกำลังใจมากมายยังคงถูกส่งไปหาพระเอกดังเอ็ดกันตพงบำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวเกิดวูบหมดสติตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับฟื้นได้สติแล้วโดยทางคิตตี้คิตติน่าวิงเคิลภรรยาสาวก็ดูแลอย่างใกล้ชิดน้องวาเลนติน่าคอยเป็นกำลังใจที่สำคัญของคุณพ่ออยู่ไม่ห่าง25กันยายนคิตตี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวThe Kitty Way โดยคิตตี้ได้ควงแขนคุณสามีหนุ่มเอ็ดพร้อมกับลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนทริปทะเลเบาๆเช็คอินอยู่ที่จังหวัดชลบุรีโดยใบหน้าของพระเอกดังนั้นมีแต่รอยยิ้มดูมีความสุขขึ้นมากๆและร่างกายก็ดูแข็งแรงขึ้นตามลำดับแล้วพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าทริปวันแรกสั้นๆด้วยกัน 2-3 ชั่วโมงนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวาเลนติน่าเพราะเธอเป็นคนที่ถามมากที่สุดเกี่ยวกับพ่อที่จัดเล่นกับเธอฉันรู้ว่าเธอคิดถึงช่วงเวลาที่มีค่าเหล่านี้กับพ่อของเธอมากแค่ไหนและมันลำบากกับเธอมากแค่ไหนดังนั้นมันทำให้ฉันมีความสุขมากทั้งน้ำตาในตาของฉันที่ได้ให้เวลาเธอไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณพี่แอร์และพี่เบลมากๆนะคะที่พามา